นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงกรรมของการพรกแม่พรกลูกนะครับเรื่องนี้คุณพิทักษ์เล่าให้ฟังคุณพิทักษ์บอกว่าเดือนนั้นเป็นเดือนเจ็ดแต่จะเป็นข้างขึ้นหรือว่าข้างแรงก็จําไม่ได้เสียแล้ว ในหงน่ะได้มาหาแกที่บ้านในตอนเย็นวันหนึ่งพร้อมกับปรารบด้วยความดีใจว่าปีนี้ลูกชายคนเดียวของเขามีอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วจึงอยากจะจัดงานบวชลูกให้สนุกสนานสักครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้เขาได้พาลูกไปหาหลวงพ่อที่วัดซึ่งเป็นอุปชาท่านก็กำหนดการบวชลูกให้แล้วคือขึ้นก้าวเดือนแนั่นเอง เขาก็คุยฟุ้งให้คุณพิทักษ์ฟังอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็ลงเอยให้คุณพิทักษ์ไปร่วมเป็นแม่งานกับเขาด้วยคุณพิทักษ์ก็รับคําด้วยความยินดีแล้วก็ตั้งใจว่าเมื่องานสําคัญของเพื่อนเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันจนสุดกําลังทีเดียวในวันสุกดิบซึ่งเป็นวันทําขวัญน,นาคแล้วก็มีการเลี้ยงลงขันกันคุณพิทักษ์ก็ไปช่วยงานบ้านของนายหงตั้งแต่เช้าพอตกสายสักหน่อยบ้านเรือนอันกว้างใหญ่ของนายหงก็คลาคลํำไปด้วยผู้คนที่มาช่วยงาน เวลายิ่งนานเสียงเรียกเสียงสั่งงานนาสั่งซึ่งกันและกันก็ดังจอแจหนาหูขึ้นทุกทีและพร้อมกันนั้นผู้มาช่วยงานบางคนก็เริ่มมืนเมากันบ้างแล้วแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนตั้งใจช่วยงานกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในหงเจ้าของงานนั้นออกจะเหน็ดเหนื่อยและชุลมุนวุ่นวายกว่าใครทั้งหมดพอตกตอนบ่ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เกือบจะพร้อมแล้วความโกลาหลวุ่นวายต่างๆถึงค่อยทุเลาลง คุณพิทักษ์พร้อมด้วยเพื่อนบ้านหลายคนก็นั่งล้อมวงกันกินข้าวเป็นการประเดิมมื้อแรกของงานตอนเกือบบ่ายสองโมงในวงอาหารก็มีกับข้าวมากมายหลายชนิดทั้งเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อเกงพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายก็สรรปรุงมาล้วนแล้วแต่สุดฝีมือกันทั้งนั้นกว่าจะอิ่มอาหารอรอร่อย,ออยมื้อนั้นก็เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงล่วงไปแล้ว ในขณะที่เพื่อนๆซึ่งมาช่วยงานด้วยกันร,ร่วมวงกินข้ามื้อกลางวันอยู่นั้นคุณพิทักษ์ได้ยินเสียงลูกวัวตัวหนึ่งวิ่งร้องอยู่ตามบริเวณลานบ้านความจริงแกได้ยินเสียงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่างานกำลังติดพันกันชุลมุนวุ่นวายก็คิดว่าเขาคงย้ายวัวออกจากคอกในถุนบ้านไปไว้ที่อื่นลูกวัวมันคงจะหลงแม่เมื่อมันพบแม่ของมันแล้วก็คง,งยังเงียบเสียงไปเอง ใกล้เวลากำหนดเลี้ยงอาหารและทำขวัญน,นาคผู้คนก็ทยอยกันเข้ามาในบริเวณบ้านมากยิ่งขึ้นอีกครู่หนึ่งต่อมาวงปีพาดก็เริ่มบรรเลงเพลงอันไพเราะเพราะพริง้งดังพริ้วไปตามสายลมเป็นระยะระยะและเสียงเจ้ยแจ้วของหมอทำขวัญน,นาคก็เริ่มกลางวานขึ้นความโกลาหลวุ่นวายต่างๆก็ได้ตื่นตัวอย่างเต็มที่ในขณะผู้ที่จะทำขวัญน,นาคก็ ทำกันไปอยู่บนบ้านใครชอบที่จะพูดจะคุยเออาเฮฮากันตรงไหนก็ยกเหล้ายาปลาปิ้งไปเลี้ยงดูปูเสือกันตรงนั้นโดยเฉพาะที่โรงเลี้ยงซึ่งปลูกเป็นเพิงชั่วคราวข้างล่างนั้นรู้สึกจะมีเสียงดังอื้ออึงมากขึ้นทุกทีตามจํานวนของคนที่มาเพิ่มมากขึ้นและตามจํานวนปริมาณเหล้าที่เทออกมาจากขวดแล้วก็ให้เหล้าหายลงสู่ลําคอของแขกทั้งหลายเหล่านั้นด้วย แต่ว่ามันน่าประหลาดไหมถึงเสียงคนที่มาร่วมในงานจะดังเพียงใดก็แล้วแต่เสียงของเจ้าลูกวัวตัวนั้นก็ยังอุตส่าห์ดังสอดแทรกเข้ามาสู่โสดประสาทของคุณพิทักษ์อีกจนได้ดังจนรู้สึกรำครัญเอ๊ะทำไมไม่มีใครจับมันขังเส้นในที่ไกลๆอ่าแต่ว่าคุณพิทักษ์ยังไม่ทันจะพูดอะไรขึ้นก็ได้ยินเสียงคนวิ่งไล่จับเสียงลูกวัววิ่งร้องหนีคนไปทางโน้นทางนี้ แล้วก็เสียงคนตะโกนร้องบอกกันให้ดักจับดังขึ้นทั้งโน้นทั้งนี้เสียงภาชนะตกหลนดังชงชางก็ทําให้คุณพิทักษ์เบาใจแทนเจ้าของงานว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงจะจบลงด้วยดีแกก็เลยไม่ได้เอาใจใส่ต่อเสียงนั้นเลยคงทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยหมอทําผันนาคไปตามถนัดเมื่อหมอทําผันนาคได้ยุติพิธีการลงแล้วหน้าที่ของคุณพิทักษ์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปด้วย แกก็เดินลงไปข้างล่างเพื่อสมทบกับพักพวกสนุกสนานกันให้เต็มที่ต่อไปตอนนี้เวลาใกล้จะพลบค่ำแล้วผู้คนข้างล่างต่างก็นั่งล้อมวงกันอยู่มากมายเต็มไปทั้งลานแล้วก็บริเวณใกล้เคียงและดูลานตาไปหมดคุณพิทักษ์ก็เห็นนายหงเจ้าของงานกำลังเดินทักทายคนโน้นคนนี้อยู่ทางมุมหนึ่งดูหน้าตาเขาไม่ค่อยจะสบายนะักเขาอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากละมัง้ง พอพบวงอาหารที่มีเพื่อนถูกคอกันก็นั่งร่วมวงกับเขาทันทีในขณะที่กำลังสนุกสนานกันอยู่นี้คุณพิทักษ์ก็ได้ยินเสียงลูกวัวร้องขึ้นอีกสองครั้งก็เหลียวไปมองดูถึงได้รู้ว่าเขาจับมันไปขังไว้ที่คอกหมูใต้ถุนฉางข้าวหลังบ้านนั่นเองขณะที่กำลังคุยกับเพื่อนเนเริ่มจะออกรถได้สักครู่ก็ได้ยินเสียงโครมดังมาจากคอกหมูนั้น หลายคนเหลียวไปดูแล้วก็ร้องเอะอะกันขึ้นอีกเมื่อเจ้าลูกวัวตัวนั้นมันพังข้อออกมาได้แล้ววิ่งร้องตะลุยเข้าไปตามวงข้าววงเล้าบริเวณนั้นสำรับกับข้าวล้มระเนน,น,นานากระจัดกระจายไม่หมดร้อนถึงพวกแขกที่รับเชิญทั้งหลายทั้งที่เมามากเมาน้อยต่างก็ต้องช่วยกันตั้งวงล้อมจับลูกวัวเอาไว้ยัดเข้าข้องหมูได้ถุนฉางข้าวตามเดิมซะอีกนั่นแหละเหตุการณ์ถึงได้เข้าภาวะปกติได้อีกครั้งหนึ่ง แต่อีกครู่หนึ่งมันก็พังข้อออกมาได้อีกคราวนี้เลยต้องช่วยกันจับมัดเข้ากระเสามันถึงได้ยอมอยู่นิ่งๆแต่ปากเขามันยังไม่ถูกมัดด้วยมันก็ส่งเสียงลั่นอยู่ต่อไปจนค่ำคืนดึกดื่นตลอดทั้งคืนคุณพิทักษ์นึกเฉลียวใจอะไรมาบางอย่างก็กระซิบถามหลานชายคนหนึ่งเขาในหงดูวทำไมถึงได้ปล่อยลูกวัวเที่ยววิ่งเพ่นผ่านอยู่อย่างนี้แม่มันไปไหนซะละ่ะ เขาก็ตอบด้วยเสียงกระซิบเหมือนกันเขาบอกโธ่ผมนึกว่าลุงรู้ลุงหงเขาสั่งให้คนซื้อเนื้อจากตลาดแต่พอดีวันนี้โรงงานฆ่าสัตว์ในเมืองเขาหยุดทำงานก็ไม่มีเนื้อวัวขายลุงหงเขากลัวจะเสียชื่ออายเพื่อนๆเ,เขาก็เลยสั่งฆ่าวัวในคอกสะตัวหนึ่งไอ้วัวตัวอื่นๆมันเป็นวัวงานทั้งนั้นลุงหงก็เลยตกลงใจให้ฆ่าวัวอีตัวแม่ลูกอ่อนนี่แหละครับ คุณพิทักษสะอึกแล้วก็อิ่มข้าวทันทีคืนนั้นทั้งคืนก็พยายามขมตาให้หลับได้อย่างลำบากยากเข็นเหลือเกินเสียงลูกวัวร้องเรียกหาแม่มันจนเสียงแหบเสียงแห้งดังมาถึงบ้านน้องแกด้วยเพราะบ้านน้องแกอยู่ต่อจากฉางข้าวในหงไม่ไกลเสียงนั้นได้เตือนอนุสติของแกให้ตื่นอยู่ตลอดเวลารู้สึกเสียใจว่าได้ร่วมทำบาปทำกรรมกันในหงด้วยเสียแล้ว แล้วก็รู้สึกขยแขแยงตัวเองจนนอนไม่หลับจะหลับได้ยังไงกันก็เนื้อวัวที่ลูกมันกําลังร้องเรียกหาอยู่ล่านโลกนี้เวลานี้ส่วนหนึ่งมันอยู่ในท้องของแกนั่นเองพอใกล้รุ่งพวกแม่ครัวตื่นกันขึ้นมาปรุงอาหารเพื่อจะเลี้ยงแขกและพระสงฆ์ที่วัดในตอนกลางวันคุณพิทักษ์ก็ลอดรั้วเข้าไปช่วยงานเขาอีกครั้งหนึ่งเสียงลูกวัวนั้นยังคงร้องอยู่แต่ว่าแหบแห้งลงไปมากจนเกือบจะหมดเสียงอยู่แล้ว มันคงจะหิวนมแล้วก็อ่อนเพลียเต็มทีพอแจ้งก็พอดีอาหารเสร็จก็เลยช่วยกันจัดออกมาเลี้ยงพวกที่มาช่วยงานแล้วก็เริ่มจัดขบวนแห่นาคไปที่วัดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันแล้วคนต้นขบวนก็ร้องโหขึ้นแล้วทุกคนก็หิวรับพร้อมกันพวกเถิดเทิงกรองยาวทั้งหลายก็เริ่มทำหน้าที่ของเขาด้วยท่วงทำนองกระแทกกระทันกระปรี้กระเปล่า ขบวนเริ่มเคลื่อนออกจากบ้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายมุ่งไปสู่วัดทันทีวัดนี้อยู่ไม่ไกลาจากบ้านมากนะักเสียงโห่ร้องของอาพวกที่มาร่วมงานคงจะทําให้ลูกวัวตัวนั้นสะดุ้งขึ้นแล้วก็เรียกร้องกําลังให้เกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนท้ายขบวนแห่จะพ้นประตูบ้านทุกคนได้ยินเสียงคอกหมูใต้ถุนฉางข้าวดังโครมเจ้าลูกวัวตัวน้อยวิ่งถลาออกมามันวิ่งร้องตามขบวนแห่ไปจนกระทั่งถึงวัดด้วย มีใหญ่ที่ใครจะไล่จับหรือว้างปามันสักเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเชื่อฟังเมื่อญาติพี่น้องมาถึงวัดพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็แห่นาคเข้ามาในโบสถ์และเริ่มพิธีบวชนาคทันทีขณะที่คู่สวดกำลังสวดอยู่ในถ้ำกลางสงเป็นการเริ่มพิธีบวชเป็นองค์พระนั่นเองช่างแปลกแท้ๆไม่ทราบว่าเจ้าลูกวัวมันปลวกมาจากทางไหนวันวิ่งพรวดเข้ามาในโบสถ์และก่อนที่ใครๆจะทันตั้งหลักไล่มันออกจากโบสถ์ได้ มันก็วิ่งตรงไปยังหมู่สงฆ์ที่กําลังนั่งหัตถบาตนั้นอยู่พระอันดับและพระคู่สวดอุปชาต้องรีบลุกขึ้นเพื่อหลีกทางให้มันเพราะมันวิ่งทื่อเข้ามาโดยไม่เกรงใจใครและตามตัวของมันเปื่อเปื้อนไปได้วยขี้หมูและโครนตมเละเทอะไปหมดเป็นอันว่าพิธีบวชนาคซึ่งเพิ่งจะเริ่มขึ้นเพียงครู่เดียวต้องหยุดชะง,งักลงชั่วคราวต้องคอยจนกว่าจะจับลูกวัวออกจากโบสถ์ียก่อนพวกเขาต้องช่วยกันอยู่หลายเหนื่อยทีเดียวถึงได้จับมันออกไปได้นะ ปิดประตูโบสถ์อย่างดีและพ,พิธีการบวชหน้าก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึง่งพิธีการบวชได้ดำเนินต่อไปจนเรียบร้อยโดยมีเสียงลูกวัววิ่งร้องไปรอบรอบโบสถ์และบางคราวก็วิ่งมาชนประตูโบสถ์ด้วยคุณพิทักษ์ได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นผู้คุมประตูก็เลยนั่งพิงประตูโบสถ์ด้านในไว้ในขณะที่พระภิกษุสงฆ์กำลังสวดอยู่นั่นเอง จิตใจของคุณพิทักษ์ก็นึกถึงเจ้าลูกวัวที่ต้องถูกพรากแม่ไปได้วยความสลดหดหูและด้วยความสังเวชใจเป็นที่สุดแน่ละการร้องหาแม่ของมันอยู่ตลอดเวลานี้ก็เนื่องจากความหิวโหวยต้องการจะดื่มนมจากแม่แต่แม่ของมันก็มาถูกในหงฆ่าไปแล้วเจ้าลูกวัวตัวนี้ก็เลยต้องทนกับความหิวโหวยต่อไปเพราะนอกจากนมแม่แล้วมันก็ไม่มีอาหารอื่นมาทดแทนได้อันเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจอย่างยิ่ง พระสงฆ์ยังคงสวดมนต์ต่อไปคลักๆคกับเสียงร้องของลูกวัวที่สอดแทรกขึ้นมาเพราะว่ามันยังวิ่งวนเวียนอยู่รอบๆโบสถ์โดยไม่ยอมไปไหนเหมือนกับมันจะมีสัญชาตญาณที่รู้ว่าการจากไปของแม่มันคราวนี้ต้นเหตุก็เนื่องมาจากการบวชของลูกชายในหงนั่นเองในความรู้สึกของคุณพิทักษ์คิดว่าการบวชของลูกชายในหงทั้งนี้ไม่สู้จะเป็นมงคลน,นักแต่ในหงแกจะคิดอย่างที่คุณพิทักษ์คิดหรือเปล่านัไม่ทราบ คุณพิทักษ์ก็อยู่ช่วยเขาจนพิธีอุปสมบทผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการถึงได้กลับบ้านในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นคุณพิทักษ์ก็ได้ทราบข่าวด้วยความสลดใจว่าเจ้าลูกวัวน้อยผู้น่าสงสารได้ตายซะแล้วมันตายเพราะความหิวโหยและเพราะความบอบช้ำที่ใช้หัวชนกำแพงโบสถ์อยู่ตลอดเวลาร่างของมันหรือว่าซากศพของมันก็อยู่ข้างๆโบสถ์นั่นเอง เรื่องของเวรกรรมนั้นไม่มีใครคาดคะเนดได้หรอกครับว่ามันจะมาตอบสนองเมื่อไร่และมันจะมาในรูปแบบยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องอาถรรพ์แล้วก็แปลกประหลาดสิ้นดีเพราะว่าบาปกรรมซึ่งในหงเป็นผู้ก่อขึ้นเป็นผลเสืบเนื่องไปถึงลูกชายของแกซึ่งอุปสมบทในครั้งนั้นที่เรียกว่ากรรมตกทอดสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เกิดขึ้นจนได้นะเนื่องจากผลแห่งกรรมที่พ่อเป็นผู้ก่อไว คุณพิทักษ์ถึงกับน,นิ่งอึง้งตะลึงใบแมนครู่ใหญ่เมื่อได้ทราบข่าวว่าหลังจากการบวชลูกชายในหงผ่านไปเพียงไม่กี่วันลูกชายในหงเกิดมีปากเสียงทะเลาะเบาแหว่งกับพระสงฆ์ในวัดรูปหนึ่งถึงกับลงมือลงไม้ใช้อาวุธเข้าห้ามหันกันพระสงฆ์ผู้เป็นคู่คู่กรณีถูกตีด้วยไม้สี่เหลี่ยมถึงกระหมอบอาการปางตายเท่ากันต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลด่วนส่วนลูกชายในหงก็รีบจัดการศึกตัวเองหนีออกจากวัดเพื่อให้พ้นกรงเล็บของกฎหมาย ซึ่งจนบัดนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าแกไปหลบซ่อนอยู่ณที่แห่งใดเมื่อในฮงผู้เป็นพ่อได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งโดยที่แกได้หาได้เฉลียวใจแม้ว่าเหตุของเรื่องเนี่ยสืบเนื่องมาจากอะไรความเสียใจที่ลูกกลายเป็นพระแห่งพรรษาก็ทําทให้ในฮงกระรุ้มแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังจนแกต้องอาศัยเล่าเป็นเครื่องดับทุกขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเนี่ย ตั้งแต่เช้าจะรดเย็นในหงจะนั่งกอดขวดเหล้าดื่มโดยไม่สนใจใยดีกับอะไรทั้งสิน้นบัดนี้ผลกรรมที่แกก่อไว้เวียนมาถึงแล้วก็เริ่มตอบสนองแล้วเพราะการดื่มแล้วก็เมามาอย่างหนักจนขาดสติสัมปชัญญะของในหงนี่เองในตอนเย็นวันหนึ่งขณะที่ในหงเดินโซ,โซเซก้าวขึ้นบันไดบ้านครับไม่แกเสียหลักพลัดตกบันไดหัวฟาดพื้นถึงกับสลบเหมอดหน้ำซ้ำที่ลำคอของแกยังเป็นแผลเว่วะว่ะเพราะว่าไปถูกของมีคมบาดเอา ร่างของนายหงถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างทุรักตุเลซึ่งแพทย์ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทําให้แกรอดตายวุดหวิตแต่ว่าร่างกายของแกก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตามปกติเพราะว่าการล้มฟาดอย่างแรงทําให้เป็นอัมพาตไปเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตกทําให้ประสาททุกส่วนของร่างกายพิการไม่อาจกระดิกกระเดียได้หน้ำซ้าบาดแผลที่ลําคอซึ่งอ โดนของมีคมบาดเป็นแผลชะกันดูแล้วไม่ต่างอะไรกับใครเอามีดมาเชือดคอแกนี่แหละคือผลแห่งกรรมจากการเชือดคอวัวเพื่อนำมาเลี้ยงแขกในงานวันบวชลูกได้ติดตามมาสนองตอบแล้วอย่างทันตาเห็นในหงล้มป่วยอยู่ประมาณเดือนเศษก็เสียชีวิตเพราะทนความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ลำคอไม่ได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่อุบัติขึ้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากอะไรไม่มีใครรู้ดีมากไปกว่าคุณพิทัก ซึ่งแกก็ได้แต่ปรงสังเวทแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ตามสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่หลีกหนีวิบากกรรมซึ่งก่อไว้ได้เพราะวิบากกรรมดังกล่าวจะกําหนดเวลาและผลแห่งการกระทําของบุคคลผู้นั้นแน่นอนเสมอไปครับ เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้ในแสงครับในแสงแกเป็นคนเล่าให้ฟังแกเล่าว่าแกเป็นเด็กในภาคอีสานพ่อแม่มีอาชีพทำนาทำไร่เหมือนกับชาวอีสานส่วนใหญ่ทั่วไปสมัยเด็กนั้นในแสงเล่าว่ามักจะติดตามพ่อแม่ไปไร่ไปนาเสมอถ้าไปนาก็มักจะไปวิทน้ำหาจับปูจับปลามาให้พ่อแม่อยู่เป็นประจำ ทำให้บางมือบางวันก็ประหยัดเงินค่ากับข้าวไปได้เยอะส่วนถ้าวันไหนไปไร่ก็จะคล้องหนังสติ๊กไปหายิงนกยิงแย่ไปตามเรื่องตามเราได้บางไม่ได้บงังส่วนใหญ่ก็จะได้นั่นแหละเพราะสมัยก่อนนี้หากินได้ง่ายไม่ว่าจะลงน้ําลงนาเข้าป่าขึ้นเขานกหนูปูปลาก็รอให้ฆ่าให้ล่ากันอยู่เป็นจํานวนมากไม่เหมือนสมัยนี้สัตว์หลายอย่างนี่ศูนพันุ์นหายไปแล้ว ในแสงนี่แกช่างสังเกตคือในไร่เขาเนี่ยจะมีต้นไม้อยู่สองสามต้นเป็นต้นสูงใหญ่หน่อยหนึ่งในนั้นก็คือต้นตะแบกใหญ่ตรงกลางลำต้นสังเกตดูจะเป็นพโพรงมีนกเอี้ยงคู่หนึ่งบินเข้าออกอยู่เป็นประจำบางทีในปากตัวหนึ่งมันก็จะคาบเอาเหยื่อมาแต่บางทีมันก็คาบมาพร้อมๆกันสังเกตดูเป็นไส้เดือนบ้างเป็นตะกะแตนบ้างมันบินมาพร้อมกันแล้วก็บินออกไปพร้อมกัน เคยชี้ให้พ่อดูพ่อก็เคยบอกนายแสงว่าเออคู่นี้สงสัยมันจะมีลูกพ่อแม่ก็เลยต้องออกหาเหยื่อป้อนเอ็งอย่าไปยิงมันนะนายแสงก็รับคำอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่ว่าในใจในคิดอยากจะได้ลูกนกขึ้นมาตงิดตงิดเพราะสมัยนั้นมีคนเอาลูกนกมาเลี้ยงแล้วหัดให้พูดทั้งนกแก้วนกขุนทองแล้วก็ยังมีนกเอี้ยงด้วยบางคนก็เป็นพวกปีนหาลูกนกเอาไปขายก็มี ในแสงก็เลยแอบนําเรื่องนี้ไปปรึกษากันในสินทั้งสองก็เลยแอบมาปีนเมื่อพ่อกับแม่ไม่ได้ไปไร่วันนั้นทั้งสองปีนขึ้นต้นตะแบกไปจนถึงโพรงใหญ่กลางลําต้นด้วยความที่เป็นโพรงใหญ่โพรงกว้างมีแสงสว่างส่องถึงก็ทําให้มองเห็นลูกนกแดงๆสี่ตัวนอนขดคางก็เกยก่ยกันอยู่พวกมันตายังปิดขนก็เพิ่งจะเริ่มเป็นตุ่มๆโผล่พ้นผิวขึ้นมาเป็นบางจุด เรียกว่าถ้าเป็นเด็กก็เรียกว่าทารกนั่นแหละเสียงการเคลื่อนไหวของในแสงกับในสินดังคุยคราดคุยคราดที่ปากโพรงทําให้ลูกนกทั้งสี่แข่งกันร้องเสียงดังจ้าละวันอ้าปากหวัวกันทุกตัวคงคิดว่าพ่อกับแม่มันคาบเหยื่อมาถึงแล้วก็เป็นได้มันแข่งกันร้องเสียงดังระงมเสียงคงจะดังไปไกลหรือไม่พ่อแม่มันก็คงบินหาเหยื่ออยู่แถวนั้นก็เลยได้ยินเสียง ก็ได้เห็นพวกมันบินกลับมาในทันทีแล้วก็มาบินวนรอบๆอบ,อบต้นตะแบกส่งเสียงร้องอย่างตื่นเต้นเอาเป็นเอาตายอยู่ไม่หยุดหย่อนดูจากสภาพของนกทั้งคู่ที่บินร่อนฉวัดเฉวียนในตอนนั้นในแสงบอกว่าถ้าสมมุตินกนั้นเป็นคนก็พอจะอุปประมาณได้ว่ามันกำลังบอกว่าไปพ้นอยากเข้าไปใกล้ลูกชันอยากเข้าไปใกล้ลูกชัน นายแสงกับนายศิลก็เห็นตรงกันว่าควรจะปล่อยให้ลูกนกโตขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเพราะถ้าเอาไปตอนนั้นโอกาสจะเลี้ยงให้รอดก็คงยากเนื่องจากตัวเล็กอยู่มากทั้งสองคนก็ปีนล,ลงแล้วจะกลับบ้านนายแสงยังเล่าให้ฟังอีกว่าพอพวกเขาหันหลังให้ต้นตะแบกออกมาได้ไม่ไกลหันกลับไปก็มองเห็นนกทั้งคู่รีบบินไปเกาะที่ปากโพรงตัวหนึ่งมดุดเข้าไปในโพรงอีกตัวเกาะอยู่ข้างนอก เลี้ยวซ้ายแลขวาลุกหลีกลุกลิก,ลกเหมือนยังกัว่าคอยเป็นยามเสียงลูกนกร้องแข่งกันเหมือนกระทวงเอาเหยื่อมีเสียงพ่อแม่มันร้องดังออกมาเหมือนกันแต่คราวนี้เสียงไม่ได้ดังแควกจนแสบหูเหมือนตอนบินวนต้นไม้ตอนที่พวกเขาขึ้นไปแต่เสียงจะเบาลงเบาลงอ่าดังเชื้อแจ้วเหมือนกับว่ามันกำลังเล่นกับลูกหรือว่าปลอบลูกก็ไม่รู้ วันต่อต่อมาเมื่อนายแสงไปไร่กับครอบครัวก็จะสังเกตเห็นนกอีกตัวเฝ้าป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวโพรงของมันปล่อยให้อีกตัวคาบเหยื่อเข้ามาเป็นระยะๆะะซึ่งทําให้พ่อของนายแสงพูดขึ้นบอกว่าเฮ้ย hey, อิงดนูน่นจะไอ้นกตัวนี้มันเอาเปรียบนะเว้ยนี่ฮะปล่อยให้เมียออกไปหาเหยื่อตัวเองไม่ทําอะไรแต่ว่าตัวนายแสงเองรู้ดีว่านกสองตัวนั้นผลัดกันเป็นยามเฝ้าลูกเมื่ออีกตัวออกไปหาเหยื่อ หลังจากวันที่พวกเขาได้ขึ้นไปที่โพรงจนวันหนึ่งเมื่อสบโอกาสโดยคาดคะเนว่าลูกนกนี่คงจะโตพอสมควรแล้วนายแสงกับนายศิลจึงได้กลับไปปีนต้นตะแบกใหญ่นั่นอีกการไปคราวนี้ก็เหมือนคราวแรกลูกนกทั้งสี่ส่งเสียงร้องจ้าส่วนนกอีกตัวที่เฝ้าอยู่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อนกหรือว่าแม่นกมันก็ร้องตื่นเต้นเหมือนเดิมผิดแต่ว่าครั้งนี้ มันบินโฉบเข้ามาใกล้กว่าเดิมจนแทบจะจิกหัวเลยก็ว่าได้เหมือนกับว่าครั้งนี้มันยอมตายเพื่อลูกซะอย่างนั้นแหละพอร้องได้เพียงสักครู่เดียวเจนนกอีกตัวก็รีบบินมาสมทบในทันทีมันส่งเสียงร้องมาจากไกลโดยในปากของมันยังคาบไส้เดือนหรือง,งูก็ไม่รู้มันถลาลงเกาะกิ่งไม้ที่คู่ของมันส่งเสียงอยู่ณนะตอนนั้นแล้วก็ดูเหมือนมันตั้งใจปล่อยเหยื่อออกจากปากโดยไม่ใหญ่ดี แต่หันไปส่งเสียงร้องระงมประสานเสียงกับคู่ของมันอย่างอึกระทึกดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าลูกอีกแล้วนายแสงจับเอาลูกทั้งสี่ตัวของมันใส่ตะข้องแล้วปีนล,ลงต้นไม้พร้อมกับนายสินแต่ว่าเหตุบังเอิญนายสินไปจะเอกังูใหญ่ตัวดำเมื่อมซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่างูอะไรเพราะความที่ยังเป็นเด็กอยู่มันเลื้อยสวนขึ้นไป ทำให้ในศสินน้ะอกครูดกับลำต้นอย่างรวดเร็วพลัดต,ตกลงไปเกือบสามสี่เมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นแม้มันจะผ่านมาหลายปีแต่นายแสงบอกว่าเขายังจําได้เหมือนกับมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแม้ว่าตอนนี้เขาจะอายุหกสิบกว่าแล้วก็ตามนายแสงได้ตั้งข้อสังเกตและถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขาตอนเนี้ยมันไปเกี่ยวเนื่องกับการเอาลูกนกพรากมันมาจากพ่อแม่มันหรือเปล่า ทำไมมันถึงบังเอิญเหมือนเขาในตอนนี้ในแสงบอกว่ามีลูกสามคนทุกคนเรียนจบดีมีงานมีการทุกคนแต่โอกาสจะได้พบลูกพบเต้านี่มันยากเหลือเกินหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะมันต้องมีเหตุจําเป็นต่างๆนานา,นาให้ต้องพลาดการพบกันอยู่เรื่อยหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ในแสงเจ็บป่วยไม่สบายจนถึงแก่ชีวิตก็ยังไม่ได้ไปดูใจทั้งที่พ่อกับแม่ทิ้งระยะห่างกันหลายปี ค่ารถค่าเรือก็มีแต่ก็ให้บังเอิญไปติดงานจำเป็นเร่งด่วนเสียทุกทีไปเหตุการณ์พลัดพรากกับความรู้สึกอยากเห็นหน้านี่ยังเกาะกุมใจในแสงอยู่ตลอดจนทุกวันนี้เพราะทุกเทศกาลคนอื่นเขาพบกันแต่ว่าตัวนายแสงไม่อย่างนั้นพูดถึงโรคประจำตัวนายแสงก็บอกว่าเจ็บหน้าอกด้านสายจี๊ดจี๊เป็นบางเวลาติดต่อกันมาตั้งแต่เด็กยันแก่ แล้วก็เคยไปตรวจเช็คหลายครั้งจากโรงพยาบาลชั้นนำหมอก็บอกว่าปกติจนต้องมีปากเสียงกับหมอบ่อยๆเพราะมันเจ็บปวดทรมานอยู่เรื่อยนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นหนแสงนึกถึงตอนเด็กครั้งหนึ่งเขายิงนกตัวหนึ่งในฝูงมันหล่นลงมาแต่ไม่ตายในทันทีแต่หน้าอกมันเป็นแผลเวอวะๆจากรอยลูกหินจากหนังสติ๊กนกตัวนั้นถูกเขายิงในตอนสายแต่เขานึกสงสารก็เลย มาห่อผ้าหาทางประครบประงมมันแต่มันก็ตายในตอนคำ่ำเขาเคยถามอาจารย์อาการเจ็บหน้าอกของเขาที่หาสาเหตุไม่เจอนะเป็นเพราะยิงนกตัวนั้นหรือเปล่าอาจารย์ก็ตอบเขาไปว่าเอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเวรกรรมใดใครเป็นคนก่อนี่เจ้าตัวก็ย่อมจะรู้ดีแล้วยังบอกต่อไปอีกไปว่านอกจากจะเจ็บหน้าอกโดยหาสาเหตุไม่พบยังมีอาการปวดหลังด้วย เมื่อไปรับการตรวจเขาก็เพิ่งรู้ว่าเป็นโรคไตเมื่อเร็วๆนี้เองซึ่งเขาก็บอกว่าอาการปวดของเขาเมื่อมันแสดงอาการออกมาทำให้เขาหวนนึกถึงเมื่อครั้งเป็นเด็กเขาตีหมาจนขาลากเพราะมันแอบไปกินข้าวแห้งที่เขาตากไว้เขาคิดเอาว่าอาจจะเป็นเวรกรรมที่ก่อไว้กับหมามาตามสนองก็เป็นได้แต่มาคิดได้ตอนนี้บาปมันก็ทำสำเร็จไปแล้วสามชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ดำเนินไปอย่างเงียบเหงา ทั้งท so 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 ี่มีลูกเต้าทั้งสามคนก็ไม่มีใครคนไหนใส่ใจมาดูแลจะว่าต่างคนต่างมีภาระก็ใช่แต่ว่าลูกเต้าคนอื่นก็โดยทั่วไปปีใหม่รุดจีนก็จะเห็นพวกเขาอยู่กันพร้อมหน้าเหตุนี้แหละก็ทำให้ในแสงนึกถึงตอนเอาลูกนกพรากมาจากรังจากพ่อแม่มันเอามาเลี้ยงทำให้นึกได้ว่าเวรกรรมมีจริงที่เชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าในศินเพื่อนกันที่ร่วมพรากลูกนกมา ก็มีชะตากรรมความเป็นอยู่ไม่ต่างกันจากนายแสงในศินมีลูกสี่คนแต่ลูกทั้งสี่ก็มีครอบครัวอยู่คนละทิศคนละทางแล้วก็ไม่มีใครมาเยี่ยมดูแลซึ่งก็เหมือนกับนายแสงซึ่งถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญทำไมมันถึงไปสอดรับกับทุกเหตุการณ์ที่ได้ก่อไว้ในอดีตได้อย่างเหมาะถ้ามันไม่ใช่เวรกรรมแล้วจะเรียกว่าอะไรได้ก็เหมือนคำพระท่านว่าวานพืชเช่นใดก็จะได้ผลเช่นนั้น เพราะฉะนั้นคำว่าพรากลูกพรากแม่พรากผัวพรากเมียอย่าทำเลยไม่ว่าจะกับคนหรือว่ากับสัตว์เพราะเวรกรรมจะทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อตรงและเคร่งครัดไม่เหมือนเครื่องยนต์กลไกที่บางครั้งก็ติดขัดต้องคอยเปลี่ยนอะไหล่และหยอดน้ำมันหล่อลื่นแต่เวรกรรมเนี่ยทำหน้าที่ของมันเองโดยที่ไม่ต้องมีใครไปกระตุ้นเลยครับ เวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจยา์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ